ผยสาเหตุเสียชีวิตแทนกิตติเดชยูทูบเบอร์อาหารหลังหมดสติขณะกินข้าวกับเพื่อนๆข่าวด่วนวันที่4ตุลาคม2567 21นาฬิกา17นาทีเผยสาเหตุเสียชีวิตแทนกิตติเดชยูทูบเบอร์อาหารหลังหมดสติขณะกินข้าวกับเพื่อนๆเผยดูแลแม่ดีมากๆชอบเซอร์ไพรส์บอกรักทุกวันวันที่4ตุลาคม67หลังจากหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์โพสต์เฟซบุ๊กอาลัยนายกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานยูทูบเบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่องยูทูบไอตันทีวีซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบทำให้ชาวโซเชียลแห่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากอ่านข่าวอาลัยแทนกิตติเดชวิมลรัตน์ยูทูบเบอร์อาหารหุ้นส่วนร้านดังจากไปอย่างสงบสำหรับกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานอายุ47ปีเป็นยูทูบเบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่องยูทูบไอตันทีวีโดยบุกเบิกจากเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์มานานกว่า20ปีทำงานสายพิธีกรรายการอาหารก่อนมาเป็นยูทูบเบอร์โดยแทนไร้เทียมทานยังเป็นหุ้นส่วนร้านกะเพราเผ็ดมาร์คด้วยล่าสุดสมาชิก Facebook นุกนารากรได้โพสต์สาเหตุการเสียชีวิตของแทนไร้เทียมทานโดยระบุว่าเพื่อลดภาระในการรับสายของทุกคนที่รักแทนรู้จักแทนขออนุญาตลำดับความตามข้อมูลที่มีนะครับแทนหมดสติเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะกินข้าวกับเพื่อนๆ อยู่แถวอารีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธทราบจากผลการตรวจว่าเส้นเลือดในสมองแตกตรงจุดที่สำคัญมากๆมีความพยายามช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายในเรื่องการแพทย์แต่ร่างกายไม่ตอบสนองใดๆแทนเข้าห้อง IQ อยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจมาตั้งแต่วันนั้นมีครอบครัวและคนสนิทที่แวะเวียนไปเยี่ยมทุกวันถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการเยี่ยมของห้อง IQ รวมถึงภรรยาของแทนที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ได้ต้องไปดูแลไทยๆจนถึงวันนี้เวลา 14.18 น้องแทนจากไปด้วยตัวเขาเองแม่แทนบอกว่าสวดมนต์ให้ลูกทั้งแทนและพิษณุวิโมราตานาทุกวันตั้งแต่เขาเกิดแทนดูแลแม่ดีมากๆชอบส่งไลน์หาแม่ชอบเซอร์ไพรส์แม่บอกรักแม่ทุกวันผลบุญและกุศลจากสิ่งที่แทนเคยทำเคยช่วยเหลือทุกคนไว้ทำให้แทนหมดกรรมในโลกนี้เร็วกว่าที่ใครจะคิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรักแทนมากแค่ไหนครอบครัวของแทนนั้นยิ่งนับเท่าทวีคูณครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวน้องแทนด้วยนะครับกลุ่มชาวเลจี้นายกรัฐมนตรีตั้งกบแก้ปัญหาฟ้องขับไล่การทำกินเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 16นาฬิกากลุ่มชาวเลร้องนายกรัฐมนตรีตั้งกบขับเคลื่อนแก้ปัญหาปมฟ้องขับไล่การทำกินเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐเมื่อวันที่4ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลพลังพลเมืองชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองเดินทางมายื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมอ่านแถลงการโอบกอดชาวเลฉบับที่1เร่งรัดให้เดินหน้ามติคณะรัฐมนตรีดำเนินการเร่งให้มีกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงา
ภูเก็ตกระบี่และสตูลและผ่อนปรนการใช้เครื่องมือดั้งเดิมของชาวเล17ชนิดรวมถึงการเข้าถึงระบบสุขภาพสิทธิการบริการของรัฐการแก้ปัญหาสิทธิสถานะบุคคลการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวเลภาษาวัฒนธรรมปัญหาอคติทางชาติพันธุ์การประกาศเขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลพบว่านโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวส่งผลต่อการประกาศเขตอนุรักษ์ทั้งทางทะเลและในเขตป่าที่ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้ทุกฝ่ายจะมีความพยายามร่วมแก้ไขปัญหาแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคจึงมีข้อเสนอแก้ปัญหาระดับนโยบายเพื่อเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. ให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและให้ประธานกำหนดวันประชุมฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลให้เกิดรูปธรรมและเกิดแนวทางปฏิบัติต่อข้าราชการภายใน3วัน2ให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ชาวเลถูกคุกคามฟ้องร้องขับไล่เช่นชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะชุมชนชาวเลราวัยบาคัดเกาะจำชุมชนชาวเลทับปลาลำปีชุมชนชาวเลเกาะพีพีชุมชนชาวเลเกาะพยามกรณีเอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับนางลาบหานทะเลคุมเขียวทับตะวันรวมถึงกรณีกรมธนารักษ์ให้ต่างชาติเช่าที่ดินทำโรงแรมทับซ้อนเขตคุ้มครองชาวเลหาดไม้ขาวรวมถึงกรณีบัตรประชาชนกรณีชาวเลที่เจ็บป่วยและเข้าไม่ถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาล3เร่งออกกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา70และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้มีพ.ร.บ.คุ้มครองวิถีชีวิตส่งเสริมสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองภายในปี2565แต่ล่วงเวลามาแล้ว2ปีเพื่อให้สอดคล้องกับ10นโยบายเร่งด่วนด้านแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสังคมรัฐธรรมนูญมาตรา70คริสหอวังเล่าโมเมนต์ร่วมงานแต่งวุ้นเส้นรับกดดันเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มบันเทิง4ตุลาคม2567ถึง 13:03 นาทีคริสหอวังเล่าโมเมนต์ร่วมงานแต่งวุ้นเส้นรับกดดันเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มที่ยังไม่แต่งงานตอนนี้หัวใจยังว่างขอเลือกคนศีลเสมอกันก่อนหน้านี้เพื่อนรักอย่างวุ้นเส้นวิริธิภาและสามีนิกธนภูมิกุลได้จัดงานวิวาไปเมื่อวันที่17กันยายน2567ณชาโต้เดอทัวโรเมืองโพรวองประเทศฝรั่งเศสหลังคบหาดูใจมานาน5ปีโดยคริสหอวังและแก๊งเพื่อนนางฟ้าได้เดินทางไปร่วมงานด้วยล่าสุดวันที่3ตุลาคม67ดาราสาวชื่อดังคริสหอวังเดินทางมาร่วมงาน1 Stone Anniversary Event and New Pop-up Store Opening ที่สยามสแควร์ซอย7ได้เล่าโมเมนต์ที่ได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานวุ้นเส้นกลุ่มเพื่อนเจออุปสรรคกันทุกคนแต่สุดท้ายผ่านมาได้ด้วยดีแถมตอนนี้เจ้าตัวหัวใจยังว่างที่ยังไม่มีแฟนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเองเลือกเยอะรับกดดันเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มที่ยังไม่แต่งงานไปงานแต่งเพื่อนมาก็ไปงานแต่งคุณวุ้นเส้นกับคุณนิกมากค่ะสวยงามมากอย่างที่ทุกคนเห็นก็เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายสวยมากอากาศดีมากคือจริงๆตอนแรกเราไปกัน2วันที่ชาโต้
วันแรกคือลมแรงมากแล้วทุกคนก็คิดว่าตายแล้วจะทำยังไงดีถ้าลมแรงแบบนี้ผมก็คงกระจุยเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวันที่สองที่เป็นวันแต่งจริงอากาศดีมากแล้วก็เป็นใจฟ้าเปิดให้วุ่นมากเลยค่ะอยู่ในบรรยากาศแล้วตัวเองอยากจะมีบรรยากาศแบบนี้บ้างไหมภาพในหัวก็คือเพื่อนบอกว่ายังไงก็ได้แต่ไม่ต้องแต่งไกลเท่านี้หัวร็อกคือทุกคนเต็มใจไปให้และทุกคนก็รักวุ่นมากใช่ไหมแต่ทุกคนบอกว่าคริสเป็นคนสุดท้ายแล้วทำเพื่อเพื่อนหน่อยถ้าเกิดวันหนึ่งได้แต่งงานคริสก็บอกว่างั้นรอเลยค่ะรอไปก่อนแสดงว่าแก๊งนางฟ้าก็อยากให้เราแต่งงานไม่ใช่แค่แก๊งนางฟ้าค่ะทุกคนค่ะเพื่อนกระเทยเพื่อนทอมเพื่อนอะไรทุกคนก็พูดหมดแต่เราก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้สำคัญมันเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งถ้าเราเจอใครที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นก็ค่อยเป็นไปตอนไปทุกคนก็เกิดปัญหาคริสว่าอันนี้เป็นเรื่องสนุกที่ทุกคนจะมีโอกาสได้เล่าไปตลอดชีวิตนะคะคือมันเยอะคนเราก็แยกกันไปกันเป็นกรุ๊ปเล็กๆเพื่อความสะดวกในการเดินทางแต่คราวนี้พอแยกไปทุกกรุ๊ปมันมีเรื่องหมดเลยเช่นของเราโรงแรมที่จองไว้ไปถึงถ้าอยู่คือตายน่าจะโจรปล้นมันอยู่กลางป่าเลยหนูอยู่ไม่ไหวอีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือกระเป๋าหายมาอีกกรุ๊ปก็รถที่จองไว้ไม่ได้อะไรแบบนี้คือทุกคนเรื่องราวมีตำนานหมดเพราะแยกกันไปเป็นกรุ๊ปแบบนี้คือมีอีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือสมมุติวีซ่าเริ่มต้นในวันที่1และตั๋วเครื่องบินจองวันที่29ถึง30ก็คือต้องทิ้งตั๋วแล้วซื้อตั๋วใหม่แต่ทุกคนทั้งหมดทั้งปวงคือสามารถไปรวมกันที่งานวุ่นได้เป็นคนสุดท้ายของกลุ่มแล้วกดดันไหมกดดันค่ะขอหนูเจอคนนั้นก่อนนะกดดันตรงที่ยังหาไม่ได้หรือยังจะแต่งวันไหนอุ๊ยไม่ใช่สิกดดันแบบไม่แน่ใจว่าเราจิตใจเราเองจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าคือก็ต้องแล้วแต่คู่ด้วยค่ะว่าความรู้สึกของคู่เราตอนนั้นเป็นยังไงแล้วตอนนี้คู่เราเป็นยังไงคะเอาจริงๆตอนนี้โสดหรือเปล่าแม่ไม่เล่นงานป๊อปหมัดน่ารักจังเลยค่ะสถานะตอนนี้เป็นยังไงโสดหรือไม่โสดเหงื่อแตกอะไม่รู้เหมือนกันหนูไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะหนูคืออะไรสถานะคลุมเครือมีคนคุยตลอดมาอยู่แล้วค่ะหมายความว่ามันมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปมันไม่ใช่แค่เราเลือกเขาเขาก็ต้องเลือกเราด้วยนึกออกไหมคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็แยกคือมันอาจจะไม่ได้ถึงคำว่าแฟนหรือไม่แฟนหรือคนพิเศษหรือยังไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหมตอนนี้ว่างไหมว่างมีคนเคาะประตูเปิดต้อนรับเลยจะให้พวกพี่สกรีนมุมมองความรักณวันนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆมุมมองความรักก็เหมือนเดิมค่ะคริสว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วคริสก็อยากมีมันเสมออยากได้มันเสมอแหละเพราะมันสร้างกำลังใจให้แก่เราไม่ได้มองว่าตัวเองอาภัพรักใช่ไหมเรื่องมากหรือเปล่าแต่พวกพี่ก็เชียร์อยู่ตลอดไงตอนนี้คือเข้ามาได้เลยเวลคัมแต่ไม่ดูสัมภาษณ์แจ็คกี้อ่ะหรือเราต้องเป็นต่างชาติชาตินี้ชาติหน้าแล้วกันค่ะตลกมากอ่ะเราเลือกมากหรือเราไม่เลือกสักทีเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าต้องศีลเสมอกับเราต้องศีลเสมอกันทางด้านความคิดด้านไลฟ์สไตล์